ความมืดกำลังมาพวกท่านพร้อมแล้วหรือยังสวัสดีค่ะวันนี้มีเกมมือถือมาแนะนำค่ะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยตั้งตารอเกมนี้กันเลยทีเดียวชื่อเกมว่า Dragon Nest Saint Heaven ค่ะเกมในตำนานเวอร์ชัน PC ตอนนี้กลับมาในรูปแบบของเวอร์ชันมือถือแล้วค่ะเลือกเป้าหมายที่ต้องการกำจัดเอาละค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูอาชีพหลักๆกันเลยนะคะอาชีพในเกมนี้นะคะจะมีทั้งหมด4อาชีพค่ะอาชีพแรกเนี่ยเป็นนักดาบนะคะใครชอบสายบู๊แหลกเนี่ยเหมาะกับนักดาบเลยนะก็เป็นสายระยะประชิดนะคะแล้วก็มีพลังโจมตีที่สูงมากขอต้นไม้ต่อไปนะคะเป็นอาชีพธนูค่ะก็เหมาะสำหรับโจมตีระยะไกลนะคะเชื่อว่าหนุ่มๆและสาวๆที่อยากเล่นอาชีพนี้นะคะเป็นเพราะว่านักธนูสาวหูเอลคนนี้แน่นอนค่ะเธอน่ารักมากๆเลยขอคำอวยพรของเทพธิดาต่อไปนะคะเป็นอาชีพจะเรียกว่าอะไรดีสายฮิลนะคะก็เรียกเป็นพระแล้วกันเนาะก็จะมีพลังฮิลนะคะที่สามารถฮิลตัวเองแล้วก็จะฮิลเพื่อนร่วมทีมเราได้แต่นี้เนี่ยจะมีพลังชีวิตค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็พลังป้องกันสูงด้วยค่ะเวทน่ะหากไม่สามารถควบคุมมันได้สุดท้ายนะคะเป็นสาวสวยค่ะสายเวทมนต์นั่นเองค่ะก็มีพลังโจมตีในแบบเวทมนต์ต่างๆนะและแน่นอนค่ะว่าตัวละครที่ลินเดเลจังเลือกนะคะก็จะต้องเป็นอาเจหัวชมพูสายเวทคนนี้ค่ะเห็นแค่นี้ก็น่าเล่นมากๆแล้วใช่ไหมล่ะ Dragon Nest Saint Heaven เนี่ยเกมนี้เล่นไม่ยากเลยนะคะระบบภารกิจต่างๆเนี่ยง่ายนิดเดียวนะคะเพียงแค่เราเนี่ยคลิกแบบนี้เท่านั้นเองตัวละครของเรานะคะก็จะวิ่งไปทำเควสนะคะทำภารกิจต่างๆLeonardo ไม่ผิดแน่นั่นก็คือบาน่าที่เราพูดถึงเขาน่าจะมีเบาะแสเห็นไหมล่ะง่ายนิดเดียวนะคะแค่กดรับเควสเท่านั้นเองใครที่กลัวว่าจะเล่นแล้วไม่เข้าใจนะคะไม่ต้องกลัวเลยเล่นง่ายมากๆเลยนะคะยิ่งการทำเควสเนี่ยยิ่งง่ายมากๆเลยนะคะก็เป็นการลดตัวช่วยของเราที่เราจะต้องแบบเดินไปทำเควสเองใช่ไหมล่ะวิ่งไปทำเควสกันต่อเลยนะคะจริงๆเนี่ยเกมทุกเกมนะคะก็จะมีเควสให้เราแบบต้องรับต้องทำกันอยู่แล้วทุกเกมเนาะมีธุระอะไรที่พูดมาไม่เห็นหรือว่างานเต็มมือข้าเลยเนี่ยนั่นน่ะไม่ทราบว่าเรือจะซ่อมเสร็จเมื่อไหร่ข้าอยากจะไปให้ถึงเซนทับเว้นเต็มทนแล้วท่านรีบแต่ข้ารีบกว่าอะไรเรือบินร่นไปคนละทิศคนละทางข้าไม่เทพขนาดเสกมาได้หรอกนะอะไรธรรมดาไม่เท่าไหร่หรอกแต่อะไรสำคัญเนี่ยสิงานหินเลยนะนี่เรียบร้อยค่ะอู้สำเร็จแล้วจะว่าไปเดี๋ยวเรามาดูแฟชั่นตัวละครกันก่อนดีไหมก่อนที่เราจะไปทำเควสหรือว่าจะไปลงดันเจียนหรือว่าจะไปสู้กับใครเนี่ยพอดีว่าเราเกิดมาเพื่อสายแฟชั่นค่ะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยเนาะแฟชั่นลองใส่ดูเนาะโอ้โหอาเจดูสิชุดนี้ล่ะหุยชุดนี้เซ็กซี่มากเลยนะคะอันนี้ชุดซานต้านะคะเฮ้ยอยากได้ชุดนี้อ่ะถ้าใครอยากได้ชุดนี้ฟรีๆนะคะวันนี้เนี่ยเปิด Open Beta แล้วนะคะทางเพจของ Dragon Nest Saint Heaven นะคะมีแจกชุดวันคริสต์มาสด้วยค่ะคล้ายๆหนูน้อยหมวกแดงใช่ไหมล่ะแต่เป็นเวอร์ชั่นที่แบบเซ็กซี่มากเลยนะคะโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูปีกกันบ้างค่ะน่ารักอ่ะว้าวโอ้โหปีกแบบอลังการล้าน8มากๆเลยโอ้โหมีหางด้วยนะคะเดี๋ยวแอบดูหางนิดนึงนี่ก็จะมีแบบหางแบบดาบเหรอแล้วก็หางแมวนะคะเห็นไหมล่ะสีฟ้าๆอันนี้หางเป็นกระจุกนิดหน่อยๆโอ้ต่อไปก็อาวุธนะคะหุยสวยจังเลยอะอยากได้อ่ะ
อยากใส่ชุดนี้แต่ว่ามีจำนวนไอเทมไม่เพียงพอเราจะต้องหาไอเทมทั้ง30ชิ้นอะไรอย่างนี้นะคะถึงจะแบบสามารถใส่ชุดนี้ได้มาดูกันที่การตีบวกกันบ้างนะคะเราก็สามารถตีบวกพวกอาวุธต่างๆนะคะที่เราใส่อยู่เนาะต่อไปฮีโร่เนี่ยก็สามารถอัพฮีโร่ได้นะคะเมื่อถึงเลเวลเนาะสถานการณ์เรือบินเป็นยังไงบ้างยังขาดอะไรหลักอยู่ไม่กี่ตัวท่าทางจะยุ่งยากหน่อยอะไรหลักงั้นเหรอของแบบนี้มันหายไปง่ายๆแบบนี้เชียวทำไมไม่ไปหาที่เกิดเหตุล่ะน่าจะหาไม่เจอข้าคิดว่าจะออกไปหาอีกรอบข้าขอคิดก่อนนะอาจจะไม่ใช่ทำหล่นหายก็ได้อาจจะมีคนน่าจะมีคนขโมยมันไปข้ากับเจ้าจะไปช่วยกันหาแถวนี้มีพวกมอนเตอร์จำนวนมากอยู่อาจเป็นฝีมือของพวกมันเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะเลือกรับฮีโร่กันเลยนะคะเจ้าสามารถรับฮีโร่แข็งแกร่งมากมายจากระบบรับสมัครฮีโร่รับสมัคร1ครั้งนะคะฟรีนั่นเองโอ้ยหรือว่าจะใช้เพชรก็ได้นะคะแต่ว่าเราขอแบบรับฟรีๆก่อนดูสิได้ใครเฮ้ยได้ตะลุงแกผู้ที่มีร่างกายกำยำนะคะบ้าน่ะตัวแท้งสายควบคุมเดี๋ยวเราจะลองรับสมัครจำนวน10ครั้งนะคะโดยใช้เพชรเนาะฮึบหูโอ้โหมีแต่ตัวใหม่ๆทั้งนั้นเลยอะอันนี้คือพระราชาใช่ไหมถวายบังคมพระราชาเพคะใครเอ่ยคาซาราน่านะคะโอ้เยี่ยมเลยอะเฮ้ยเจ้ามือใหม่หัดมีขืนหน่อยสิไม่ใช่รับสมัครมาก็เสร็จเรื่องจะต้องเอาลงทับจัดทับอีกเร็วเร่งมือเนี่ยระบบก็จะสอนเรานะคะกดทำเควสเนี่ยเขาก็จะสอนเราต่างๆนานานะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาปรับทับกันนะคะนี่เขาให้เลือกบาน่าหล่อเราอยากเลือกคนนี้ตอนนี้ทับของเรานะคะก็มีด้วยกัน3คนแล้วค่ะคนที่4คนที่5ยังไม่เปิดหรอโอเคต้องรอทำภารกิจไปเรื่อยๆนะประมาณนี้ล่ะเราออกเดินทางกันได้ตอนนี้เรามีครบโอเครับเควสต่อกันเลยอุ๊ยเควสนี้น่าสนใจอยากกำจัดมอนเตอร์นะคะไปเลยไปเลยมาแล้วค่ะภารกิจที่ท่านยิวมาร์คให้เรือตกเรือบินตกที่เราเอาอะไรไปตั้งเยอะแยะทำไมถึงซ่อมไม่เสร็จทำได้ดีมากอันนี้นะคะเราจะเล่นแบบออโต้แบบนี้ก็ได้นะคะเนี่ยปรับที่ตรงนี้เลยโอ้โหดูดิถ้าออโต้เนี่ยตัวละครเราก็จะสามารถสู้นะคะต่อสู้ได้แล้วก็ทำภารกิจต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้นนะดูสิเดินไปไหนมาไหนเองเลยแต่ว่าถ้าเราจะคลิกแบบนี้นะคะถ้าเลือกโหมดนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะเดินนะคะแล้วก็บังคับเองนี่บอสจู่โจมเอาสิฉันไม่กลัวหรอกนะกลุ่มแนะนำโอ้โหได้เหรียญแล้วนี่ใช้ท่าไม้ตายไปเลยได้รับอะไรบินแล้วนะคะโอ้โหทีเดียวจอดเลยอันตินะคะเปิดอันติสูงสุดแหมวินได้รับของรางวัลด้วยทำไมถึงกลับมาอีกไม่มีงานที่จะต้องทำหรือไงตาเท่าทำไมต้องฝึกฝัดด้วยแล้วเก่งจริงก็อย่ามาให้ใช้ข้าไปหาอะไรสิฝึกฝัดคืออะไรเนี่ยอะไรกันเจออะไรแล้วเงินนึกอยู่ที่ไหนเอามาให้ค่ะลุงคานี่คืออะไรที่หามาได้ค่ะเยี่ยมไปเลยขอดูหน่อยจะพวกบ้าเอ้ยทำอะไรค่าเสียหายหมดจะต้องปรับการซ่อมแซมครั้งนี้สมัยก็กดต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะได้รับของแล้วต่อไปเขาบอกให้ไปหาซื้อของหรอจริงๆเกมนี้เล่นไม่เบื่อเลยนะอุ๊ยตายน่ารักอ่ะยินดีต้อนรับเมียวอยากได้อะไรล่ะเมียวนั่นน่ะมีอะไรหลักของเรือบินขายไหมวัสดุซ่อมแซมเรือบินเหรอเมียวนั่นมันไม่ใช่ของที่หาได้กันทั่วไปเลยนะเมียวโอเคค่ะมาแล้วอะไรเรือซ่อมบินเจ้าดูซิว่าครบไหมไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วล่ะเอามาค่ะเลยอัปเดตฮีโร่ได้แล้วนะคะวู้โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปอัพกันเลยดีกว่าค่ะนี่ก็อัพเลเวลนะคะเห็นไหมล่ะเกมเขาจะมีไกด์ไลน์สอนเลยนะคะว่าเราเล่นไปถึงขั้นไหนแล้วเราจะสามารถทำอะไรได้บ้าง
ก็อัพให้เต็มเลยนะคะที่ใช้มาเนี่ยอีก3หลอด2หลอด1หลอดเรียบร้อยนะคะขึ้นมาเป็นเลเวล13แล้วต่อไปนะคะเราจะได้มากำจัดก๊อบลิน5ตัวแล้วนี่ออโต้ได้เลยนะคะหรือว่าจะไฟเองแบบนี้ก็ได้นี่แน่นี่แน่นี่โอ้โหมาแล้วค่ะเราจะมาล่ามาลงดันกันต่อเลยนะคะนี่แน่โอ้โหไม่อยากสู้ก็อย่ากลับไปร้องไห้อ่ะวันนี้เป็นวันแข่งขันของข้าเฮ้ยออกคำสั่งแล้วนี่มันเจ้าตัวอะไรเนี่ยฉลามปากเป็ดหรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยอย่างกับโปเกมอนเลยเราก็ปรีดนักสู้ฟังทางนี้จงจัดการเจ้ารินเดเรจังนั่นซะรับทราบครับ พวกเราจะต้องชนะโอเคเดี๋ยวเราจะลองไม่ออโต้ดีกว่านะคะนี่เราอยากจะสู้นี่แน่นี่แน่โอ้โหทีเดียวจอดวิ่ง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 ไหนไหนไหนเจ้าอยู่ไหนอยู่นี่ไงนี่แน่จัดการเลยพวกเรานี่แน่อันตีนะคะเดี๋ยวเราไว้ใช้กับเจ้าหัวหน้ามันนะคะนี่นี่มามาเอ้ยอะไรไปทางไหนทางนี้ว้าวมาจากไหนเนี่ยพวกแกโผล่มาจากไหนโหอย่ามาดูถูกพลังของฉันเชียวนะอันตีไปเลยก็ได้นะคะรวดเดียวเลยนี่บอสจูจอมอ้าวเมื่อกี้เราใช้อันติกับลูกสมุนเหมือนกันเหรอไม่เป็นไรถึงเราจะไม่มีอันติแต่เราก็มีสกิลที่ทรงพลังอยู่เราจะไม่ยอมแพ้หรอกนี่ไงอันติเรามีอีกครั้งนึงนะคะนี่ไงนี่ข้ายังไม่ทันตดแล้วหายเหม็นเลยเจ้าก็ชนะข้าไปแล้วแน่นอนดูสิวันนี้ใครเล่นไปไฟกันต่อค่ะไปเลยอุ้ยน่ารักจังเลยมาค่ะเฮ้ยนี่มันเพชรอะไรกันเนี่ยหรือว่าจะเป็นเพชรมายาไม่ใช่ละโอเคเดี๋ยวเราจะทำยังไงดีเข้าไปในดันเจียนเหรอใช่เราต้องเข้าไปข้างในนั่นอ๋อเราจะต้องทำลายเพชรตรงนั้นนะคะไอเราก็เดินผ่านมาเฉยเลยเนาะถ้าเกิดว่าเล่นเองแบบไม่เข้าใจนะคะก็เลือกให้เกมออโต้ได้เลยนะคะนี่โอ้โหออโต้ปุ๊บใจท่าไม้ตายเลยอะไม่เอาเราจะเล่นเองพวกเรานี่จัดการมันซะโอ้ยระวังลมนั่นนะเอ้ยโอ้ยเจ้าลมปีศาจนี่แน่มันแอบอยู่ในถังนั่นเองโอ้โหนี่ง่ายมากเลยนะคะอันนั้นก็เป็นอีกทางนึงที่วาร์ปไปได้ใช่ไหมล่ะเฮ้ยใครก็ได้ช่วยข้าทีเราเจอสาวสวยนะคะเฮ้ยเดี๋ยวข้าจะช่วยเจ้าเองนี่โอ้โหบอสจูจอมทีเดียวเอาอยู่นะคะเรามาช่วยเอ้านี่ไงเจ้าวัวมาแล้วใช้พลังเลยนะคะโอ้ถ้าไม้ตายอันติเลยอ้ายเดี๋ยวสิฉันจะเล่นเองนี่แน่สี่ลุ้มหนึ่งแพ้ก็บ้าแล้วนี่การตายของเขาช่วยเปิดกลไกของสุสานหูถ้ามาช่วยเจ้าสำเร็จแล้วเห็นไหมล่ะเจ้าหัวขาวลงดันก็สนุกแบบนี้แล้วนะโหอันนี้ที่ไหนเนี่ยโอ้ย NPC สวยๆน่ารักทั้งนั้นเลยเฮ้ยนี่มันเจ้าธนูนี่นะเอ้ยนี่มันสาวธนูนี่นะต่อไปเรามาดูระบบดันเนสกันบ้างนะคะ Normal นะคะจำนวนคนแนะนำ1ที่โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปสู้ดูเนาะมาแล้วค่ะโอ้โหนี่มันเจ้าตัวอะไรน่ะข้าคือแบทแมนแบทแมนเวอร์ชั่นไหนเนี่ยนี่แน่โอ้โหเจอข้าหน่อยเป็นยังไงโอ้ยหลบก่อนหลบก่อนโอ้โหทำไมมันโหดอย่างนี้แบทแมนหรือกระทิงแดงกระทิงดำละมั้งเนี่ยตัวดำปี๋ๆเฮ้ยโหดจังเลยอ่ะเราต้องเก็บอันติไว้ใช้
มองเท่งเลยนะคะขอแบบลองอีกรอบได้ไหมอ่ะแนะนำนะคะสู้เลยอันติเรายังคูลดาวน์อยู่เลยนะคะโอเคคิดจะกลับมาสู้กับข้างั้นเหรอข้าคือหัวเสือสิงกระทิงแรดแกเป็นใครกันแน่โอ้โหพลังช่างร้ายกาจลองออโต้ดูสิตายหมดเลยเราจะต้องสตรองกว่านี้โอ้โหจะมาสู้กับมอนตัวนี้นะคะไม่ง่ายเลยข้าขอยารักษาหน่อยสิท่านกาดข้าเป็นอัศวินกาดผู้ดูแลจะมาให้ยารักษาเจ้าได้ยังไงต่อไปเราเข้าไปดูในระบบแบทเทิลกันบ้างดีกว่านะคะมีอารีนาได้รับชื่อเสียงมากมายมีทั้ง4แบบเลยนะคะก็ท้าดวลกับเลเวลต่างๆนะคะอุ๊ยทำไม CE เขาสูงจังเลยอ่ะCE เราแค่ 2,000 กว่าเองถ้าเราไปสู้กับพวกที่ CE เยอะๆเนี่ยเอาสิลองท้าดวลกันเลยมาฉันจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดพวกเราสู้โอ้โหดูสิคะเลือดอีกฝั่งหนึ่งหมดไปแล้วคนหนึ่งโอ้ยนี่แน่ฉันตาไอพวกเธอก็หัวชมพูเหมือนกันนะเหมือนข้าพวกเดียวกันเลยแน่ก็แค่แบบลงต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นๆเท่านั้นเองอันไหนดีเอ่ยอ่ะสุดท้ายแล้วกันอุ้ยได้รับ 3,000 นะคะเยอะสุดเลยอันนี้คือที่1ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหถึงขั้นต้องบูชาเลยเหรอก็ถ้าเราอยากเป็นที่1เนี่ยเราน่าจะแบบดวลกับหลายๆคนนะคะเพื่อขึ้นไปยังที่1ทุกวันสามารถมารับภารกิจย่อยได้ที่นี่10ภารกิจท่านจะรับรางวัลมากมายเลยล่ะหูดีมายังเมืองเริ่มต้นนะคะนี่คือผู้หญิงคนที่เราเนี่ยช่วยไปนะคะสวัสดีตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างจะว่าไปทำไมเจ้าถึงมาอยู่ที่เมืองนี้ได้ล่ะเหมือนว่าจะยังงงๆยังไงชอบก่อนนะไปทางไหนข้าก็จำไม่ค่อยได้แล้วมีด้วยนะคะเย้ผมข่าวที่เราช่วยมาไงได้มาอีกแล้วเย้ตอนนี้เรามีฮีโร่ทั้ง4ตัวแล้วใช่ไหมมาแล้วค่ะในที่สุดนะคะเจ้าหญิงผมขาวก็เป็นพรรคพวกของเราแล้วโอ้ลูนาเรียนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราลองไปที่แมปอื่นๆบ้างเนาะไปที่สตอมฟอร์เรสต์ไหมที่ป่าพายุเหรอมาแล้วค่ะอุ้ยที่นี่ป่าร่มรื่นจังเลยนะมีอัศวินนะคะมีเอ้ยนี่มันเจ้าตัวอะไรเนี่ยเราน่าจะต่อสู้กับมันได้นะแต่ว่าอย่าเลยดีกว่านี่อย่างกับโปเกมอนโอ้โหมีเจ้าวัวเจ้ากระทิงด้วยอ่ะมีหลากหลายด่านนะคะให้เราไปล่ามอนเตอร์กันเลยนะคะโอ้โหอันนี้ทะเลทรายหรืออะไรเนี่ยน่ากลัวแฮะหูยสำหรับใครที่เหนื่อยล้าในการแบบลงดันนะคะเราก็มาตกปลาเพื่อที่จะรับของดีๆแบบนี้ได้เลยค่ะดีไหมล่ะแหนพักบ้างเนาะเมื่อยมืออะไรอย่างนี้แล้วหูยได้รับกล่องด้วยอ่ะอันนี้คือปลาบลูเขามีแต่ปลาเงินปลาทองอันนี้ปลาบลูปลาสีฟ้าโหใช้เลยนะคะ2ครั้งอุ้ยได้รับทองเยอะมากเลยแล้วก็อัปเกรดด้วยดีจังเลยค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะยังไงก็ต้องขอตัวจบกันไว้เพียงเท่านี้เนาะยังไงนะคะก็อย่าลืมโหลดเกมนี้มาเล่นกันนะคะเล่นได้ทั้งในระบบ iOS และ Android เลยค่ะโหลดฟรีนะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะอย่าลืมเข้าไปโหลดกันนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย